การตอบแบบทดสอบแกดและการคิดคะแนนการตอบแบบทดสอบแกดนั้นจะเป็นการลงรหัสคำตอบที่มีการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงได้โดยในแต่ละข้อความสำหรับบทความที่1จะมีเลขกำกับตั้งแต่01 02 03จนถึง10และในบทความที่2ก็จะมีเลขกำกับตั้งแต่11 12 13จนถึง20โดยขณะที่ผู้ทดสอบกำลังพิจารณาข้อความที่01อยู่นั้นข้อความที่เหลือตั้งแต่02 03จนถึง10สามารถจะเป็นคำตอบของข้อความที่01ได้ด้วยกันทั้งนั้นเพียงแต่ผู้ทดสอบจะต้องวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงให้ได้ว่าข้อความเหล่านั้นเป็นข้อความที่ตามมาของข้อความที่01ที่เรากำลังพิจารณาอยู่ว่ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกันกับข้อความ01หรือไม่หากเราพบว่าข้อความเหล่านั้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับข้อความที่01ก็จะต้องวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงต่อไปให้ได้อีกว่ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในลักษณะใดโดยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เป็นรหัสแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงของข้อความนั้นได้ถูกกำหนดเอาไว้ดังต่อไปนี้ตัวอักษร A จะเป็นตัวอักษรที่แสดงถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงของข้อความที่ตามมาจากข้อความหลักที่เรากำลังพิจารณาอยู่โดยข้อความที่ตามมาเหล่านั้นจะเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามมาหรือเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาหรือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามมาโดยมีข้อความหลักที่เรากำลังพิจารณาอยู่นั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนของข้อความหลักที่เรากำลังพิจารณาอยู่ในขณะที่ตัวอักษร D จะเป็นตัวอักษรที่แสดงถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงของข้อความที่ตามมาจากข้อความหลักที่เรากำลังพิจารณาอยู่โดยข้อความที่ตามมาเหล่านั้นจะเป็นคำนิยามคำจำกัดความหรือเป็นความหมายของข้อความหลักที่กำลังพิจารณาอยู่นอกจากนี้ยังเป็นองค์ประกอบเป็นคุณสมบัติและเป็นตัวอย่างของข้อความหลักที่กำลังพิจารณาอยู่ตัวอักษร F จะเป็นตัวอักษรที่แสดงถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงของข้อความที่ตามมาจากข้อความหลักที่เรากำลังพิจารณาอยู่โดยข้อความที่ตามมาเหล่านั้นจะเป็นการลดทอนเป็นการยับยั้งหรือเป็นการป้องกันของข้อความหลักที่กำลังพิจารณาอยู่โดยที่ในการตอบนั้นผู้ทดสอบจะต้องใส่รหัสคำตอบของเลขกำกับข้อความที่เกี่ยวข้องกับตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใดตัวหนึ่งเสมอเช่น 01A 03D หรือ 07F เป็นต้นส่วนตัวอักษร Hเป็นตัวอักษรที่แสดงถึงข้อความหลักว่าที่เรากำลังพิจารณาอยู่นั้นไม่มีข้อความใดๆตามมามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับข้อความหลักนั้นเลยในกรณีนี้ให้ผู้ทดสอบใส่รหัสคำตอบเป็นเลข99แล้วใส่ตัวอักษร H เป็น 99H และหากเมื่อเราได้ใส่รหัสคำตอบเป็น 99H แล้วเมื่อใดเราจะไม่สามารถใส่รหัสคำตอบอื่นๆได้เลยโดยในแต่ละข้อความจะมีคำตอบได้ตั้งแต่1คำตอบไปจนถึง4คำตอบและถ้าคำตอบในแต่ละข้อความมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันนั้นคำตอบก็จะเป็นเลขกำกับของข้อความที่เกี่ยวข้องที่ตามมาของข้อที่เหลือแล้วตามด้วยตัวอักษร A D หรือ F แต่ถ้าข้อความที่เราพิจารณาอยู่นั้นไม่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับข้อความใดๆที่เหลืออยู่เลยเราจะใส่อักษรตัวเลข99และตามด้วยตัวอักษร H
และหากคำตอบในข้อความนั้นเป็น 99H แล้วเราจะไม่มีสิทธิ์ใส่คำตอบอื่นได้เลยดังนั้นข้อความนั้นจึงมีคำตอบเพียงรหัส 99H เท่านั้น